เอาล่ะทุกท่านนะครับมาพบกับโอ๊ตอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายวิดีโออีกแล้วนี่เป็น EP ที่4แล้วนะครับก็วันนี้จะเป็นเรื่องของการแนะนำการปรับตั้งค่ากล้องใน Alpha A7C ครับว่าจะมีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจสำหรับการถ่ายวิดีโอบ้างเราไปดูกันเลยครับโอเคสำหรับ EP นี้นะครับใครมีกล้องก็สามารถที่หยิบกล้องขึ้นมาทำตามกันเด้อกันเด้ยกันเด้ยภาษาอะไรวะเอาล่ะถ้าใครมีกล้องนะก็สามารถหยิบขึ้นมาทำตามโอ๊ตได้เลยนะครับวันนี้เราก็จะไปในหมวดของฟังก์ชันของการถ่ายวิดีโอนะครับทุกเมนูเลยทีเดียวนะครับก็สามารถทบทวนได้กับคลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมติดตามเราในเพจของ Sony ไทยนะครับและติดตามเราด้วยนะใน Facebook Sony Digital Camera Thailand นะครับมีคอนเทนต์ดีๆอีกเพียบเลยนะครับส่วนวันนี้ครับไปดูกันครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับหยิบกล้องขึ้นมาแล้วทำตามกันได้เลยนะฮะโอเคค่าตั้งกล้องเนี่ยในกล้องของผมเนี่ย Alpha 7C เนี่ยผมจะตั้งค่าเดิมจากโรงงานไว้เลยนะครับทุกอย่างจะเป็นสแตนดาร์ดหมดนะครับเริ่มแรกครับปรับเป็นโหมดในเรื่องของการถ่ายวิดีโอครับก็คือตัวไดออลด้านบนนะฮะหมุนเป็นระบบของวิดีโอสังเกตครับนี่ครับจะขึ้นเป็นรูปแหนมเตยนะครับแล้วก็ถ้าใครจะเพิ่งเคยปรับครั้งแรกเนี่ยมันจะอยู่ในโหมด P ก็คือโหมดโปรแกรมนะครับโหมดโปรแกรมก็คือการถ่ายนี่ลักษณะเป็นการถ่ายออโต้นะครับเป็นโปรแกรมต่างๆที่ทางกล้องเนี่ยตั้งค่าให้เองโดยอัตโนมัตินะซึ่งโหมดนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะถ่ายได้ในระดับนึงแหละนะครับสำหรับมือใหม่สามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าท่านใดจริงๆแล้วเนี่ยผมจะแนะนำเป็นโหมด M มากกว่าท่านใดอยากจะปรับในเรื่องของสปีดชัตเตอร์รูรับแสงแล้วก็ ISO ด้วยตัวเองเนี่ยผมแนะนำให้ใช้โหมด M ซึ่งการปรับโหมด M เนี่ยเป็นคีย์ลัดง่ายๆนะกดปุ่ม FN หลังกล้องก่อนเลยนะครับไปที่มุมขวาด้านล่างครับหน้าจอไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะแต่ผมคิดว่าท่านใดที่มีกล้องตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับยังไม่ได้ปรับตัวโหมดของฟังก์ชันเซตติ้งเนี่ยด้านขวาล่างเนี่ยจะเป็นโหมดสำหรับการปรับโหมดการถ่ายวิดีโอแน่นอนนะครับก็คือนี่คือโหมด P อยู่เราก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะใช้โหมดอะไรนะเราก็แนะนำที่เป็นโหมด M ละกันเพื่อที่เราจะได้ปรับรูรับแสงปรับสปีดชัตเตอร์ตามที่เราต้องการได้เลยอ่ะปรับเป็นโหมด M ปุ๊บซ้ายบนเห็นไหมมันจะเปลี่ยนแล้วเป็นโหมด M นะครับทีนี้เราก็สบายละเราสามารถปรับรูรับแสงได้นะไดออลด้านนี้นี่ปรับได้แล้วนะบางคนใช้เลนที่เป็นเลนคิดก็สามารถที่จะหมุนไดออลเนี่ยปรับรูรับแสงได้นะฮะสปีดชัตเตอร์นะครับก็คือไดออลด้านนี้กดเมนูเข้ามาเนี่ยโอ้ไม่ไปเริ่มหน้าไหนเนี่ยเมนู1นะครับส่วนใหญ่จะเป็นการปรับในส่วนของภาพนิ่งนะเมนูกล้อง2สีม่วงเนี่ยจะเป็นภาพวิดีโอกล้อง2นะตัว exposure mode เนี่ยหรือโหมดของการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็คือโหมดแรกที่ผมให้ปรับแหละที่ตอนแรกปรับเป็นโหมด P ที่ตอนแรกปรับเป็นโหมด P แล้วเราอยากที่ต้องการคอนโทรลกล้องเองเนี่ยแล้วให้ปรับเป็นโหมด M นั่นแหละมันได้อยู่ในโหมดของ FN หลังกล้องนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตปรับไปดู FN หลังกล้องเหมือนเดิมก่อนนี่มันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นคีย์ลัดปุ่ม FN เนี่ยเป็นคีย์ลัดต่างๆเพื่อที่เราจะเข้าฟังก์ชันได้ง่ายๆโอเคอย่างแรกที่เราต้องปรับเลยนั่นก็คือดูในเรื่องของไฟล์ฟอร์แมตนะครับไฟล์ฟอร์แมตในกล้องโซนี่มีให้เลือกนะในรุ่นของ 7C เนี่ยจะมีอยู่2แบบด้วยกันนั่นก็คือแบบ 4K แล้วก็ Full HD ถ้าใครอยากได้ความละเอียดสูงๆนะครับสามารถตัดต่อระบบ 4K ได้ก็ปรับเป็น 4K เลยนะแต่ผมส่วนใหญ่ก็จะถ่ายที่เป็น Full HD ไว้ก่อนนะครับเพื่อใช้งานที่ค่อนข้างง่ายนะปรับเป็น Full HD ต่อมานะครับจะเป็นส่วนของ Record Setting นะ Record Setting ทีนี้แหละสำคัญนะ Record Setting ลองดูครับมีให้ปรับเยอะแยะมากมายมันจะเกี่ยวพันกับ Speed Shutter ที่เราใช้นะเทคนิคในการปรับเรคคอร์ดเซตติ้งเนี่ยหรือการปรับเฟรมเรทให้ไปดูคอนเทนต์ของผมที่ผมเคยอธิบายไว้แล้วนะว่าเทคนิคการปรับเป็นยังไงสรุปให้ฟังง่ายๆคือถ้าคุณปรับเป็น 50p
สปีดชัตเตอร์ไม่ควรต่ำกว่า1:50นะคุณปรับเป็น 25p สปีดชัตเตอร์ไม่ควรต่ำกว่า1:25ทางที่ดีที่สุดก็คูณ2เข้าไปอย่างเช่นคุณปรับสปีดชัตเตอร์50p เอ้ยคุณปรับสปีดชัตเตอร์เอาใหม่คุณปรับเฟรมเรทที่50p สปีดชัตเตอร์คุณก็1:100เข้าไปเฟรมเรทนะครับสูงสุดที่โซนี่จะปรับได้นะในโหมดนี้ที่ผมตั้งไว้ก็คือ100p ถ่ายวอล์กธรรมดาหรือถ่ายรีวิวธรรมดาก็อยู่ที่25p ก็ใช้ได้แล้วครับส่วนตัวหลังที่ตามด้วย M เนี่ยก็คือคุณภาพของภาพละกันคุณก็จะมีให้เลือกอย่างเช่น 50p คุณภาพจะเอา50เมกะบิตหรือ25เมกะบิตแล้วแต่เราจะเลือกนะครับ50ก็จะได้คุณภาพภาพและเสียงที่ดีขึ้น25ก็ได้คุณภาพภาพและเสียงลดลงมาครึ่งหนึ่งมีที่100p 100เมกะบิตโอ้ตัวนี้ดีมากๆแต่ก็จะกินทรัพยากรเครื่องนะครับกินทรัพยากรของตัวกล้องอย่างมากก็อาจจะไม่อาจจะใช้ฟังก์ชันบางอย่างไม่ได้อย่างเช่นตัว tracking focus หรือระบบค้นหาใบหน้านะครับก็ต้องได้อย่างเสียอย่างแต่คุณสามารถนำไปทำสโลโมชันหรือซูเปอร์สโลโมชันได้เลยแล้วได้คุณภาพที่สูงด้วยนะครับเลือกเอานะครับผมทำคอนเทนต์ธรรมดาไม่มีอะไรมากผมถ่าย 25p 16เมกะบิตพอแล้วครับไม่ได้เปลืองเมมเท่าไหร่นะครับนอกนั้นก็ไม่ต้องปรับอะไรแล้วนะครับหน้าต่อไปหน้า2ที่ควรจะปรับในโหมด Movie 2นะครับก็คือระบบโฟกัสระบบโฟกัสนะครับก็คือตัวนี้ก็คือออโต้โฟกัสทรานซิชันสปีดก็สามารถเลือกระดับของความสมูทของการชิปโฟกัสได้ครับว่าจะมีความนุ่มนวลขนาดไหนนะจากจุด A ไปจุด B นะเราสามารถเลือกได้ครับแบบเร็วฟาสต์นะหรือว่าจะแบบสโลว์ช้าช้าสมูทสวยงามนะเราปรับได้นะเราผมตั้งไว้ที่ระดับเลเวล5พอตัว IFSubject Chip Sensitivity นะครับมันก็ตัวนี้คือจะเป็นตัวตอบสนองในเรื่องของการโฟกัสภาพในการถ่ายวิดีโอนะครับถ้ามีวัตถุมาตัดหน้าไวเราใช้แบบ Responsive นะแบบขวาสุดเนี่ยมันก็จะชิปโฟกัสไปที่วัตถุที่ตัดหน้าเราเนี่ยค่อนข้างเร็วอันนี้ก็คือต้องใช้งานเนี่ยระวังนิดนึงนะครับครับก็มันสามารถที่จะปรับแบบ responsive ก็คือหรือตอบสนองเร็วในเรื่องของการจับโฟกัสวัตถุที่อยู่ด้านหน้าละกันนะครับให้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเผื่อเราถ่ายบางอย่างอยู่นะครับเราถ่ายซีนกำลังสวยๆแล้วมีอะไรมาตัดหน้าเราเนี่ยมันก็ถ้าเราปรับเป็น responsive เนี่ยวัตถุที่ตัดหน้าเนี่ยกล้องมันจะไปชิปให้ทันทีโดยรวดเร็วเลยทีเดียวนะต้องระวังไว้นิดนึงอาจจะปรับไว้อยู่ที่ระดับ3ไม่ก็4ไว้นะครับล็อกออนซ้ายสุดนะครับก็คือล็อกวัตถุตัวนั้นไว้เลยนะครับให้มันอยู่นิ่งเลยไม่ว่าจะมีอะไรมาตัดหน้าก็ตามนะครับอันนี้ก็ลองไปปรับดูตามสถานการณ์นะครับออโต้สโลว์ชัตเตอร์ตัวนี้ไม่ต้องปรับอะไรมากครับปรับออนไว้ให้มันเปิดฟังก์ชันในการใช้งานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับ Internal Focus Max ไม่ต้องไปทำอะไรครับให้มันเป็นคูณ1เท่าไว้แล้วก็สำคัญคือ Audio Recording ตรงนี้สำคัญมากๆนะครับหลายคนถ่ายวิดีโอมาตรงนี้ปรับเป็นออฟกันหมดเลยนะครับเสียงไม่เข้านะเราต้องปรับออนไว้ส่วนตัวออดิโอเลเวลตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอกระดับของเสียงซึ่งผมต่อไมโครโฟนแยกไว้นะครับมันก็จะเลยไม่ขึ้นนะฮะมันเลยไม่ขึ้นตรงนี้ก็ไม่ต้องไปปรับมันนะของผมสำหรับคนที่ต่อตัวไมค์ช็อตการไว้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับในหมวดของวิดีโอเอาล่ะมาดูตัวมูวี่หน้าฝามครับก็ออดิโอเลเวลดิสเพย์ให้เปิดแสดงผลไว้นะเรื่องของแสดงผลในเรื่องของเสียงนะครับนอกนั้นมาร์คเกอร์ดิสเพย์ครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะมืออาชีพส่วนใหญ่ก็จะเปิดไว้นะมือสมัครเล่นก็สามารถเปิดได้แต่ว่ามันก็จะลกนิดนึงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ผมปิดอยู่
ผมเปิดนะครับสั่งเปิดทีนี้เปิดปุ๊บเรามาเข้าเซตติ้งตรงนี้นิดนึงครับเพื่อจะดูว่าเราเปิดอะไรอย่างเช่นตัวมาร์กิมาร์กเกอร์ต่างๆนะที่เป็นเซนเตอร์แอสเปกต์ต่างๆเซฟโซนเนี่ยผมจะเปิดที่เซฟโซนแล้วกัน 90% ผมจะได้รู้ว่าโซนสำหรับการถ่ายวิดีโอของผมในหน้าจอ LCD เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ระยะอะไรใกล้เฟรมผมก็ไม่ได้อยากเปิดนะเพราะว่ายิ่งเปิดมันจะยิ่งรกเดี๋ยวให้ดูครับเซฟโซนหน้าตาจะเป็นงี้นี่นะสีขาวเห็นไหมสีขาวที่มันขึ้นนี่คือเซฟโซนของผมเดี๋ยวดูอีกอันนึงก็เป็นไกด์เฟรมแล้วกันไกด์เฟรมเนี่ยโอ้โหเนี่ยรกเลยนะอันนี้ก็คือกด3ส่วนนะครับหรือรูรับเติร์ดนั่นเองถ้าใครคิดว่าไม่ขวางหูขวางตาก็เปิดได้ครับแต่ใครคิดว่าเปิดขวางหูขวางตาก็ปิดซะนะผมปิดนะผมไม่เอานะครับอย่าลืมครับ Touch Operation ตัวนี้นะครับฟังก์ชัน Off Touch Operation เนี่ยแนะนำให้มาปรับนิดนึงเป็นแบบ Touch Tagging นะTouch Tagging เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการจับวัตถุได้ดีมากเพียงแค่แตะหน้าจอนี่มันจะเป็นรูปตัวของจุดโฟกัสสี่เหลี่ยมอย่างนี้เวลาที่จะอยู่ที่วัตถุตัวไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะจับไว้ให้นะอันนี้คือโฟกัสมันใกล้เกินไปนี่ประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยจับได้ถ้าแตะใบหน้าคนก็จะโฟกัสที่ใบหน้าและดวงตาให้เลยอัตโนมัตินะอย่าลืมโอเคนี่ก็คือทั้งหมดนะครับในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายวิดีโอทั้งหมดนะครับฟังก์ชันต่างๆว่ายังไงก็ตามเนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองไปปรับใช้งานดูนะครับว่าฟังก์ชันตัวไหนจริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันแต่ละตัวก็ไม่ได้ย้อนกลับมาปรับทุกครั้งที่จะถ่ายนะครับก็คือปรับทิ้งไว้ได้เลยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามคอนเทนต์ของเรานะครับคอนเทนต์ในวันข้างหน้าจะเป็นอะไรนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านคอยติดตามพวกเราด้วยนะครับอย่าลืม Subscribe ใน Sony ไทยนะครับในเพจใน Facebook นะครับแล้วก็ Sony Digital Camera Thailand นะครับมีคอนเทนต์ดีๆอีกเพียบนะครับให้ทุกท่านได้ดูกันแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้นะครับเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานกล้อง Sony ไปกับพวกเรานะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ